ช่อง8 Thailand Newsก้าวเป็นเบอร์หนึ่งแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เมืองพัทยากันเลยล่ะค่ะสำหรับRegent สยามพัทยาได้เปิดเลื่อนประตูเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วประเทศได้เข้าสัมผัสที่สุดแห่งความอลังการเหนือโลกจินตนาการโดยคุณวิษณุและคุณสิริยาเทพเจริญยักษ์ใหญ่แห่งวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเครืออนุสาสิริได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจากภาวะโควิด-19 ที่ผ่านมาด้วยการปรับแผนกลยุทธ์และวางโครงสร้างให้กับRegent สยามพัทยาในรูปแบบใหม่ที่เน้นนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นหลักดึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยผลักดันRegent สยามพัทยาแลนด์มาร์คให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทุกคนต้องมาซึ่งงานนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าจ้าจริงๆก็อย่าว่าเป็นคนคิดคอนเซ็ปต์ทั้งหมดเลยแล้วกันเอาเป็นว่านโยบายเนี่ยมาจากคุณหมวยอยู่แล้วแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ได้ช่วยกันหาจุดที่มันลงตัวที่สุดนะคะว่าหลังจากที่เราจะเปิดมาครั้งนี้มันควรจะเป็นยังไงที่จะเอาใจทุกเจเนอเรชันของคนในทุกครอบครัวนะคะคิดว่าตอบโจทย์นะคะเพราะว่าไล่มาตั้งแต่พ่อเฒ่าแม่แก่ถ้าอยากมาเที่ยวแล้วแบบกลัวว่าจะเที่ยวกับลูกหลานไม่ได้แยกกันเที่ยวได้เลยค่ะในนี้มีที่กว้างขวางนะคะปู่ย่าตายายเราก็ไปไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัยรุ่นนิวเจนที่ชอบเล่น AR ชอบถ่ายรูปก็ไปเล่น AR Attraction ที่เรามีหรือว่าพี่ป้าน้าอาที่ชอบช้อปปิ้งทานข้าวแล้วก็มีอาหารอร่อยมาจากทั้งทุกภาคของประเทศไทยอย่างตอนนี้ที่มาตั้งแล้วแน่ๆก็คือลำดวนฟ้าห้ามจากเชียงใหม่ต้นตำรับข้าวซอยที่เรามีทานได้ทุกวันนี้ก็เจ้านี้ซึ่งมาอยู่กับเราแล้วที่นี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กำลังจะทยอยมาเรื่อยๆสำหรับคนที่ชอบสินค้าไทยตอนนี้ต้องบอกว่าไทยต้องเที่ยวไทยเนาะช่วยกันก็จะมีโซนภาคแต่ละภาคภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานซึ่งอย่างที่บอกว่าตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันในครอบครัวก็คาดหวังให้คนไทยมาช่วยกันนี่แหละค่ะคือมันต้องต่อลมหายใจซึ่งกันและกันนะคะเราเนี่ยทางคุณหมวยเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดถึงกำลีกำไรถ้าคนพูดไปเนี่ยว่าแหมทำธุรกิจไม่คิดกำไรแล้วจะคิดอะไรพี่ในฐานะที่เป็นทีมงานกล้าพูดเลยค่ะว่าความบ้าของนายล้วนๆไม่ใช่บ้าธรรมดานะคะบ้ามากค่ะถึงกล้าทำเรื่องแบบนี้เพราะว่าในที่สุดแล้วนายจะบอกแค่ว่าพี่เอเราช่วยกันก่อนเนาะให้เขาอยู่ได้นะให้ทุกคนมีรายได้ให้ทุกคนอยู่ได้เราก็พออยู่ได้ช่วยกันไปก็จะมีงานลอยกระทงเป็นธรรมดาค่ะเดี๋ยวเราจะมีนิทรรศการภาพถ่ายในเลเจนด์ก็จะมาถ่ายรูปแข่งกันว่าโอเคภาพถ่ายมันจะเป็นยังไงของแต่ละคนโดยที่เราก็ดีลคณะกรรมการจากแบบว่าวิชาชีพการถ่ายภาพโดยเฉพาะสมาคมถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีนะคะเนาะเนาะคุณเหมือนเนาะดีมากๆเลยเพราะว่าตอนเนี้ยคนไทยก็รู้สึกว่าอยากพักผ่อนแต่เอาระยะใกล้ๆที่ไม่เหนื่อยจนเกินไปก็ขับรถ2ชั่วโมงจากกรุงเทพหรือจากฝั่งอื่นที่เข้ามาแป๊บนึงก็ถึงนี่แล้วก็ได้พักผ่อนหย่อนใจกันก็ถือว่าเต็มที่เต็มที่มากแล้วค่ะบอกได้เลยบอกเลยนะคะถ้าเป็นพี่อ่ะจะกล้าทำอย่างคุณหมวยหรือเปล่ายังไม่รู้เลยขนาดบ้าๆขนาดนี้ค่ะจริงๆทั้งออนไลน์ออฟไลน์เพราะว่าออนไลน์เนี่ยในอนาคตเนี่ยไม่ทราบคุณหมวยได้แจ้งไปยังเรื่องแพลตฟอร์มที่เราจะทำออนไลน์ไปทั่วโลกนะคะก็คือมีออฟไลน์ที่นี่ออนไลน์คุณอยู่บ้านคุณเข้าช้อปปิ้งเป็นเวอร์ชวลแบบว่าเหมือนเข้ามาเดินในเลเจนด์สยามแล้วก็ช้อปจากหน้าบ้านแล้วเราก็ส่งของไปให้ได้เลยก็ขอฝากเลเจนด์สยามอย่างที่ฝากไปแล้วนะคะให้มีคนไทยมามีส่วนร่วมที่ตั้งอยู่ตรงถนนสุขุมวิทไปทางสัตหีบก่อนถึงสวนนงนุชติดกันเลยค่ะขอบคุณค่ะช่อง8 Thailand News